สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วครับ MJ Farm by ไฟดำ Channel ครับผมวันนี้นะครับกับพ่อพี่น้องนะครับเขามานะครับที่โรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนของผมนะครับจะพาพี่น้องมาเบิ่งครับขั้นตอนวิธีการนะครับการเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์ AF ครับเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับเบิ่งคลิปนี้จบครับสามารถเอาไปเฮ็ดต่อได้เลยนะครับมีขั้นตอนทั้งไหนบ้างนะครับเดี๋ยวฝากติดตามรับชมนะครับโอเคครับผมเชิญเลยครับเป็นคอกหมูเก่านะครับเห็นเป็นโรงเรือนนะครับเป็นโครงสร้างของฟาร์มหมูนะครับเป็นคอกหมูเดิมนะครับคราวนี้การเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยผมนะครับมันมีพื้นที่อยู่แล้วนะครับก็เลยใช้แบบง่ายๆนะครับดูนี่ครับคือสเต็ปแรกที่ผมทำนะครับก็จะเป็นการวางกับพื้นนะครับการเลี้ยงไส้เดือนวางกับพื้นนะครับก็ช่วยลดต้นทุนในเรื่องของใช้พวกกระมังนะครับหรือว่าที่มีชั้นมียังเนี่ยครับซึ่งมันง่ายต่อการจัดการของเรานะครับ1คือลดต้นทุนนะครับ2ก็คือไม่ได้ใช้แรงงานในเรื่องของยกกระมังนะครับยกขึ้นยกลงเวลาใส่ขี่นะครับแล้วก็ยกขึ้นยกลงเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้แรงงานอยู่นะครับแต่กระมังนะครับก็มีให้เห็นอยู่นะครับก็เป็นวิธีเลี้ยงที่ง่ายๆนะครับในกระมังก็ถ้าอยู่ในกะละมังเนี่ยเขาจะให้มูลเร็วนะครับเป็นมูลได้เร็วนะครับในกะละมังเนี่ยความชื้นหรือเบดดิ้งเราดีเนี่ย15วันแรกนะครับสามารถได้มูลแล้วนะครับก็คือปาดเอานามูลเก็บมูลครั้งแรกนะครับได้แล้วนะครับแล้วก็รออีกข้างล่างก็คืออีก15วันก็คือประมาณ1เดือนนะครับครับก็ขอเสริมนิดนึงนะครับกะละมังก่อนที่เราจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับก็นำมาเจาะรูนะครับมากน้อยก็เอาพอประมาณนะครับประมาณนี้นะครับเจาะเพื่อให้น้ำระบายได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงกับพื้นเนี่ยต้องรอระยะนะครับก็ประมาณ1เดือนนะครับหรือถึง45วันนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวพาไปดูขั้นตอนนะครับกว่าที่จะมาเลี้ยงไส้เดือนได้เนี่ยอันดับแรกนะครับขั้นตอน1 2 3นะครับมีอะไรบ้างจนไปถึงวิธีการขายแล้วก็แพ็คส่งนะครับว่าผมมีการตลาดอย่างไรนะครับโอเคครับติดตามรับชมครับครับกลับมาฮอดขั้นตอนแรกนะครับเรามีวัตถุดิบแล้วก็คือขี้วัวนะครับถามว่าจำเป็นบ่ที่ว่าการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยต้องเป็นเฉพาะขี้วัวนะครับผมตอบได้เลยว่าไม่จำเป็นเฉพาะขี้วัวนมนะครับขี้หมูขี้ควายขี่แพะขี่เป็ดขี่ไก่นะครับสามารถเลี้ยงได้ทุกขี้นะครับอยู่ที่การจัดการของเรานะครับว่าขั้นตอนนะครับการนำมาแช่ลดแก๊สนะไล่แก๊สแล้วก็ลดกลิ่นเนี่ยถ้าเราจัดการตรงนี้ได้นะครับสามารถที่จะเลี้ยงได้ทุกขี้นะครับที่ผมเลือกใช้ขี้วัวนมนะครับก็เพราะว่าในขี้วัวนมเนี่ยมันมีสารอาหารครบถ้วนแล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะขี้วัวนมนะครับตามฟาร์มที่มีมาตรฐานเนี่ยเขาตักแบบลานนะครับมันจะบ่มีพวกดินจะปนนะครับถ้าเราเน้นผลิตปุ๋ยนะครับเราเน้นระยะเวลานะครับร่นย่นระยะเวลานะครับเพราะมันไม่เหมาะที่จะมีพวกดินพวกยังปนมากนะครับมันทำให้ซ่าต้องมาคัดแยกอีกนะครับก็เลยบทสรุปว่าต้องเป็นขี้วัวนมนะครับก็หลักการแช่นะครับช่วงนี้ช่วงฝนหาขี้ยากครับฟาร์มงอนนมของบ่ค่อยส่งให้เพราะว่ามันหนาฝนมันไม่ค่อยมีนะครับก็ได้ล็อตนี้ได้อยู่ประมาณ30กระสอบนะครับก็แช่ไว้นะครับผมแช่ไว้1อาทิตย์นะครับใน1สัปดาห์เนี่ยก็คือ7วันเนาะ3วันแรกนะครับแช่ทิ้งไว้3วันแรกแล้วก็ปล่อยน้ําทิ่มครับปล่อยน้ําออกหรือว่าถ้าเรามีการใช้ก็เอามาหมักผสมจุลินทรีย์อีกนะครับผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็3วันปล่อย1ครั้งก็3วันหลังนะครับก็เป็น6วันนะครับปล่อยอีก1ครั้งวันสุดท้ายก็คือรอให้มันเสด็จ
น้ำในถุงเนี่ยเสด็จนะครับถึงจะยกเอาไปใส่ได้ง่ายนะครับถามมาการแช่แบบทั้งกระสอบแล้วก็เท่ขี่ลงเนี่ยอันไหนโอเคกว่ากันนะครับมันอยู่ที่การจัดการของเรานะครับคือนึงเนี่ยทั้งกระสอบเนี่ยมันจะง่ายสำหรับผมนะเวลาเราจะใช้ก็คือยกทั้งกระสอบเข้าไปข้างในเลยนะครับถ้าเราเทนะครับมันต้องมาตักอีกมันต้องมีพวกหนอนพวกอย่างมาใครอีกนะครับหนอนพวกแมงวันมาใครอีกซึ่งผมบ่มักแบบนั้นนะมันเปื้อนเกินไปนะครับก็เลยเลือกใช้วิธีนี้นะครับแช่ทั้งกระสอบนะครับก็ใช้ระยะเวลานะครับ7วัน3วันปล่อยครั้งแล้วก็อีก3วันปล่อยครั้งที่2นะครับวันสุดท้ายปล่อยให้มันน้ํากระสอบได้กระสอบให้มันหมักก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วเรายกเข้าไปข้างในนะครับโอเคไปดูขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อมานะครับเราได้ขี้ง่วงเขาแล้วนะครับก็ถึงขั้นตอนนำมาเทนะครับมันก็สิประมาณนี้ขั้นตอนมาเทเนี่ยเราต้องมาเช็คอีกรอบนึงครับว่าขี้วัวเนี่ยพร้อมไปนะครับก็คือความพร้อมเนี่ยก็คือ1ดูว่ามันมีความร้อนไหมมีแก๊สไหมนะครับมือล่วงออกไปแล้วครับคันมันบ่ฮ้อนนะครับกระสีบ่เป็นอย่างต่อไฟเดือนนะครับแต่ว่าถ้ามันร้อนเส้นเดือนมันเป็นตัวที่มันเป็นผิวหนังเนาะมันกระทบกับความร้อนที่มันบ่โอเคเนี่ยมันสิหนีอย่างเดียวครับให้เลี่ยงยังไงมันกระสีบ่อยู่มันจะหนีอย่างเดียวนะครับโอเคถ้าเราได้ตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็มาเกลี่ยเป็นแปลงประมาณนี้ครับกล่องดูทางนู้นครับนี่ครับเกี่ยวไว้นะครับเกี่ยวไว้ประมาณนี้พร้อมที่จะเอาตัวลงนะครับเอาตัวไฟเดือนมาลงนะครับครับก็การปล่อยตัวไฟเดือนนะครับ1ตารางเมตรนะครับต่อไฟเดือน1กิโลนะครับโอเคเรามาดูขั้นตอนต่อไปครับผมในแปลงเนี่ยประมาณ30วันนะครับถึงจะร่อนก็คือความหมายก็คืออ่ะดูตรงนี้นะครับก็คือเราเอามือเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับเช็คเบื้องว่ามันกินหมดแล้วนะครับอาหารของมันหมดแล้วนี่นะครับมันก็จะเป็นขี้ไฟเดือนล้วนๆเลยอย่างนี้ครับเราก็งดน้ำนะครับงดน้ำสักช่วงนี้หน้าฝนก็งดสัก 3-4 มื้อนะครับนะครับก็เป็นมูลไฟเดือนพร้อมร่อนแล้วนะครับนะครับอันนี้แล้วก็เอาตัวมันเนี่ยครับที่เฮาร่อนเอาขี้เนี่ยเอาตัวมันเนี่ยไปปล่อยแปลงที่เราเอาไอ้มูลวัวนมมาเทเมื่อกี้นะครับกระสีประมาณนี้นะครับอันนี้ระยะเวลาก็30วันแล้วนะครับผมงดน้ำไปแล้วครับช่วงนี้ฝนยังตกอยู่ก็เลยงดได้2มื้อครับอันนี้จะร่อนพรุ่งนี้นะครับมันกระสีนี่ที่มันยังย่อยบ่ทันได้นะครับพวกเศษใบไม้เศษหญ้าหรือว่าขิงว่าที่มันเป็นก้อนอยู่เนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ร่อนเอาตะแกรงมาร่อนเลยนะครับร่อนเดี๋ยวก็จะเป็นขี้ไฟเดือนออกมานะครับโอเคหลังจากตรงนี้นะครับระยะเวลาตรงเนี้ย1เดือนเราก็จะมาการตลาดการตลาดของผมเนี่ยจะเน้นโปรโมทด้วยตัวเองนะครับก็คือ1ออนไลน์ก็จริงก็คือในใช้ในเฟซส่วนตัวแล้วก็เปิดเพจนะครับเรายังจะไม่เจาะในกลุ่มนะครับก็คือเปิดเพจแล้วก็สร้างในเฟซส่วนตัวช่องทางที่2นะครับก็เป็นในกลุ่มเครือข่ายนะครับผมก็อยู่ในกลุ่มเครือข่ายของเกษตรจังหวัดนะครับระดับอำเภอจังหวัดนะครับก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับปี62นะครับของจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็ช่องที่3เนี่ยเราใช้วิธีเชิงลุกนะครับเข้าไปที่ร้านนะครับร้านไหนต้นใหม่นะครับที่เขาขายพวกดินปลูกอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาไปเสนอเขานะครับแล้วก็ถ้ามีคนรู้จักนะครับที่ขายต้นไม้ก็ยิ่งดีครับก็เราไปเสนอเขาว่าเรามีตัวนี้นะจริงค่ะที่เราเห็นอยู่ก็คือมูลไส้เดือน 100% นะครับกระสีบ่มีบ่ได้เอาอย่างป่นนะครับก็เข้าไปเสนอเขาแล้วก็พร้อมเป็นราคาขายส่งให้เขาอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกช่องทางสุดท้ายก็จะเป็นขายหน้าฟาร์มนี่แหละครับก็คือ
เน้นจากคนที่ใช้แล้วก็ปากต่อปากนะครับเขามาซื้อที่หน้าฟาร์มเรานะครับก็มีราคาจำหน่ายที่หน้าฟาร์มนะครับโอเคเราไปดูขั้นตอนวิธีการในการร่อนในการผลิตนะครับแล้วก็รวมไปถึงแพ็คส่งว่าจะมีขั้นตอนยากอะไรไหมอย่างไรไปชมกันครับครับต้องขออภัยนะครับช่วงนี้ช่วงฤดูฝนนะครับก็ยังไม่มีมูลไส้เดือนที่พร้อมที่จะร่อนให้ชมในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นภาพเก่าที่ทำไว้นะครับก็ถ้าเราดูแล้วนะครับแปลงไหนที่ครบอายุนะครับก็เรานำมาร่อนนะครับขั้นตอนแรกก็ต้องร่อนตัวไส้เดือนออกก่อนนะครับแล้วก็นำมาเข้าตะแกรงขนาด1 มิลนะครับเพื่อที่จะร่อนได้มูลไส้เดือนที่ละเอียดนะครับที่พร้อมที่จะนำไปใช้หรือว่าจำหน่ายนะครับบรรจุลงถุงนะครับตัวนี้คือมูลไส้เดือนที่พร้อมแล้วนะครับขนาดบรรจุถุงก็จะมี1กิโลกรัมนะครับแล้วก็ขนาดกระสอบนะครับตัว1กิโลกรัมเนี่ยก็จะใช้เครื่องซีนนะครับซีนสุญญากาศหรือว่าซีนปากถุงธรรมดาเนี่ยแหละครับก็พร้อมนะครับตัวนี้ขนาด1กิโลนะครับเราใส่กิโลนิดๆนะครับเพื่อง่ายต่อการจำหน่ายนะครับเหมาะสำหรับร้านต้นไม้นะครับซื้อนะครับหรือว่านำไปวางจำหน่ายนะครับทั่วไปคนที่ลองใช้อ่ะครับส่วนกระสอบเนี่ยก็จะมีกระสอบขนาด20กิโลกรัมนะครับก็ใช้ในคนที่เขาพร้อมที่จะใช้ขนาดเยอะหน่อยนะครับพอซีนเสร็จแล้วก็วางไว้ครับเตรียมพร้อมที่จะส่งลูกค้าหรือว่าจะขายหน้าฟาร์มนะครับก็หลักการขายนะครับขั้นตอนก็มีนะครับหรือว่านำไปส่งที่ร้านต้นไม้นะครับก็จะมีราคาส่งที่เราอยู่ได้นะครับพ่อค้าแม่ค้าเราก็แนะนำเขานะครับเขาก็ขายราคาของเขานะครับมีกำไรนะครับเอื้อต่อกันนะครับแล้วก็เข้าไปนำเสนอแล้วครับมาตรการเชิงรุกของเรานะครับเรามีของดีอยู่แล้วครับก็ก้าวเข้าไปเลยครับกับร้านต้นไม้นะครับเขาพร้อมที่จะหาอะไรใหม่ๆนะครับลงจำหน่ายอยู่แล้วนะครับร้านต้นไม้เนี่ยกำลังซื้อกำลังขายเยอะครับช่วงนี้พวกไม้ใบนะครับบอนสีพวกไม้ใบพวกไม้ประดับนี่มาแรงนะครับแล้วก็ขายออนไลน์ครับออนไลน์ก็บรรจุแพ็คกล่องนะครับค่าส่งก็ตามจริงครับผมส่งใช้คนส่งของค่ายสีเหลืองครับของแฟตนะครับก็ส่งทั่วประเทศครับค่าส่งก็เริ่มต้นที่50บาทนะครับก็ลูกค้าท่านใดครับสนใจที่อยู่ที่ไกลนะครับไม่ต้องมาถึงหน้าฟาร์มก็ส่งได้ครับแล้วก็มีจัดโปรครับแถมน้ำมูลหมักน้ำหมักมูลไส้เดือนแล้วก็พวกเมล็ดพันธุ์พวกอะไรนะครับแล้วก็จะแถมให้นะครับแล้วก็มีการส่งถึงหน้าบ้านนะครับลูกค้าที่เห็นเราโฆษณาขายในเฟซนะครับอยู่ใกล้ๆเราแล้วก็สามารถจัดส่งได้นะครับหรือว่าอยู่ทางไกลรับเป็นตันเนี่ยเราก็ไปส่งครับอันนี้ที่อยู่ที่เมืองเลยครับใช้เป็นกระสอบใหญ่แล้วก็ถุงขนาดเล็กครับเพื่อที่จะไปขายต่อหรือก็วางต่อแล้วก็เป็นราคาที่เราอยู่ได้ครับก็ส่งให้ลูกค้าส่งมือถึงมือนะครับปัจจุบันก็เป็นที่แพร่หลายนะครับมูลไส้เดือนนะครับก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆนะครับหรือว่าลูกค้าที่มาซื้อหน้าฟาร์มนะครับแล้วก็มาศึกษาดูงานสนใจที่จะเลี้ยงนะครับก็มีการขายหน้าฟาร์มด้วยนะครับก็มาถ่ายรูปมาเซลฟี่หาข้อมูลมาแชร์กันอย่างเงี้ยครับที่หน้าฟาร์มเนาะสำหรับการตลาดของผมนะครับก็มีอยู่4ปัจจัยหลักๆที่ผมใช้นะครับก็ขอฝากนะครับบ้านไส้เดือน MG Farm นะครับแม่โจ้77ไว้พิจารณาด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม